สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาชาแนลครับวันนี้พาน้องๆนะครับมาเดินเล่นนอกคอกนะครับผมนอกคอกอนุบาลเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวให้น้องนานาลองดูแลเด็กๆนะโดยการปล่อยเด็กๆให้วิ่งเล่นนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันปล่อยเลยอู้ยดีใจกันหมดเลยนะเพื่อนๆอู้ยโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยนานาเรียกเข้ามานี่แล้วเร็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 วโอ้ยไปปล่อยน้องปล่อยน้องให้น้องวิ่งมาหาเพื่อนนี่โอ้น่ารักจังเลยนะเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้ยนะครับใครไม่รักลาบดอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะดูสิเพื่อนเพื่อนดูสินี่นี่มันน่ารักนะตัวนี้ยังว่างเพื่อนๆรีบจองเลยนะมีคนทักมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูสิแข็งแรงสวยน่ารักอ้วนสมบูรณ์เลยนะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็ย้ายบ้านแล้วนะเพื่อนๆนะครับว้ายน่ารักจังเลยอ้าวใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะวันนี้พาเด็กๆมาลงพื้นที่สนามนะน้องนาวน้องๆมานี่ดีกว่านะนี่อย่าเพิ่งให้ลงดินลูกเอาน้องมานี่เร็วนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังเรื่องการลงดินก่อนนะเพราะว่าเด็กๆยังอายุน้อยอยู่นะการลงดินในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะส่วนใหญ่ต้องอยู่อนุบาลก่อนนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ยังเล็กอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องของการไปเลียนะครับในพื้นที่ที่อาจจะไม่สะอาดนะครับนะฮะนี่อุ้ยเยี่ยวแล้วนี่นี่นะครับเพื่อนๆก่อนปิดคลิปเดี๋ยวดูเด็กๆวิ่งมาหาเราหน่อยนะอุ้ย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 อันนี้ต้องปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยนะโอ้น่ารักจังเลยนะนี่ใครชื่นชอบนานาชาแนลกับเด็กๆนะครับอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกนะอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะมุกมุกมุกหนูวิ่งนะหนูเป็นได้